วันนี้เรามีเมนูข้าวปั้นมัสมั่นเนื้อจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำข้าวปั้นมัสมั่นเนื้อใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวบดผัดพอสุกเติมกะทิสำเร็จรูปหอมใหญ่และมันฝรั่งผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งข้าวญี่ปุ่นหุงสุกปั้นเป็นรูปทรงกลมกดทำเป็นหลุมตรงกลางใส่ไส้มัสมั่นเนื้อที่เตรียมไว้15กรัมห่อข้าวให้มิดจัดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมตกแต่งด้วยสาหร่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ